็นร้านบะหมี่คุกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะทำมีเส้นหมี่แล้วเขาก็ใส่เครื่องอะไรเงี้ยคลุกไทย国人啊泰国人普通话说的那么好啊啊会说一点辣椒嘞辣椒可以一点点一点点哦你们泰国人我们在中国很好玩哦ก็สำหรับบะหมี่คุกที่เห็นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการทำร้อนอะไรเลยนะฮะก็คือมีเส้นบะหมี่แล้วก็คลุกกับเครื่องเทศเลยนะครับก็กินแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมลองชิมดูละมันเย็นเจี๊ยบเลยครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนที่เราไปเที่ยวกันตอนนี้เนี่ยประมาณ 1-2 องศาเท่านั้นเองนะฮะเย็นมากแล้วก็เขาก็กินกันแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอาหารบะหมี่ทุกประเภทจะทำคลุกแบบนี้นะอันนี้เป็นบะหมี่ประเภทที่คลุกเครื่องเทศแล้วก็กินนะครับก็จะทำแบบนี้ไม่ได้ผัดคุกอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวยำคุกอะไรสักอย่างเครื่องเทศเพียบเลยเห็นไหมยายใส่มันเย็นมากเลยอ่ะไม่มีความร้อนเลยอ่ะมันหมี่เย็นชัดแต่อันนี้อยู่ในน้ำร้อนดีกว่าหมี่คั่วมีคุกนี่ก็5 หยวน5 หยวน